ไปแล้วนะครับค่ะวัคซีนพาสปอร์ตอ่ใครอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่แล้วก็ตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือวัคซีนพาสปอร์ตนี่แหละค่ะโดยหน้าตาของวัคซีนพาสปอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะวัคซีนพาสปอร์ตนี้เนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่เขาใช้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นข้อความต่างๆแล้วก็ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วท่านต่อท่านก็สามารถที่จะสือ ถือพาสปอร์ตนี้เนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้นะคะโดยเขาจะมีข้อมูลรับรองภาษาอังกฤษยอย่างครบถ้วนเอกสารรับรองนี้จะเป็นเอกสารรายบุคคลเท่านั้นนะคะไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะและต้องออกเอกสารแยกระหว่างลูกพ่อแม่ลูกต้องออกแยกกันด้วยนะคะเด็กก็ต้องออก บิดามารดาหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทนนะคะหากเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่เขียนหนังสือไม่ได้สําหรับผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็จะให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เขาก็จะมีการออกเอกสารมีการเซ็นออกมาแล้วก็เป็นเอกสารที่เป็นสากลที่ท่านสามารถจะถือไปในการเดินทางระหว่างไประเทศเพื่อยืนยันว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้วค่ะคือพูดถึงเรื่อง